สวัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Bullet Battle นะครับตอนนี้ก็ลงสโตร์ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในเกมกันนะครับคือตอนนี้ตัวเกมมันปรับใหม่นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้ใครที่เคยดูคลิปผมแนะนำเกม Bullet Battle นะครับปกติมันจะมีโหมดมัลติเพลเยอร์ขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่นะให้เหลือแต่ Start Battle หรือปุ่ม Battle แค่ปุ่มเดียวนะครับก่อนหน้านี้มันจะสามารถเลือกแมปได้นะครับว่าเราไปเล่นแมปแมปไหนนะครับตอนนี้ระบบจะสุ่มแมปให้นั่นเองนะครับเรากด Start Battle ไปได้เลยนะมันก็คล้ายเดียวกับเกมแนวสงครามโลกครั้งที่2ที่ผมเพิ่งแนะนำไปเมื่อกี่วันนี้นะครับหรืออาทิตย์กว่าๆเนาะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในเกมการกราฟิกตัวเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างงดงามนะครับที่เมนเมนูนั้นหรือเมนูหลักนะครับตรงนั้นตัวกราฟิกมันจะดูแบบเบลอๆหน่อยนะครับแต่ว่าเราเข้าไปเล่นเกมจริงๆกราฟิกจะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันตัวละครจะออกคล้ายๆพวก AOE นะที่หลายคนบอกที่ผมเคยแนะนำไปในเวอร์ชั่น iOS นะครับผมก็เดี๋ยวรอแมทชิ่งสักแป๊บนึงเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วนะครับภาพบรรยากาศภายในเกมก็จะประมาณนี้ดีแพดด้านซ้ายมือนะครับลากไปยาวๆก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้นะคือเกมค่ายนี้เขาจะทำสีฟุ้งๆแบบนี้นะครับที่ผมเคยแนะนำไป2เกมนะครับก็มีเกมนี้แล้วก็อีกเกมนึงที่เป็นเกมแนวสงครามโลกนะครับการบังคับจะคล้ายๆกันนะครับมีปุ่มเกี่ยวกันนี่ครับเป็นปุ่มแดชไปเนาะแล้วก็มีปุ่มเตะรูปกดรูปมือตรงนี้นะครับแล้วก็มีระเบิดเนาะที่สำคัญคือเกมนี้พอเวลาเล่นไปแล้วลูกกระสุนหมดครับผมไม่แน่ใจทำไมมันไม่ให้เก็บเพิ่มหรืออะไรแบบนี้นะครับเวลาคิวคนเนาะก็รอตายอย่างเดียวอะไรแบบนี้เช่อันนี้จะเป็นแบบทีมเดธแมทนะครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะเราสามารถกดดูตรงกลางจอได้นะครับว่ามีใครเข้ามาเล่นนะตอนนี้มีคนไทยเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวไปวัดกันเลยนะครับมันจะมีอยู่ฝั่งผมคนนึงแมปถ้าแพทเก่านะครับมันจะมีอยู่3แมปเนาะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีแผนที่กี่ตัวแล้วนั่นเองนะครับเขาอยู่ไหนฟะเนี่ยต่างคนต่างหานะครับเพราะว่าจำนวนคนเล่นมันยังน้อยนะเพิ่งเปิดสโตร์ไทยด้วยนะครับก่อนหน้านี้มันเปิดสโตร์ต่างประเทศมาอย่างเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงยิงครับอ๋อเจอแล้วนี่ครับนี่คือเกมนี้เวลายิงแล้วมันจะล้มนะครับนี่อันนี้จะเป็นโหมดแบบทีมเดธแมทปกติบางโหมดมันจะมีวงบีบคล้ายๆ Battle Royale ด้วยนะครับชื่อโหมดว่า Survival นะถ้าเป็นตัวแพทเก่านะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีให้เลือกนะครับมันจะสุ่มให้เองอัตโนมัติเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นนะครับอ้าวเขาออกไปแล้วหรือเปล่าเขาออกไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยคือคนมันยังน้อยนะครับที่เห็นคน1-1อะไรแบบนี้ไม่ได้เล่น1v1นะคือคนในเกมไม่มีนะครับคนในเกมไม่มีนะผมไม่ได้เลือกธงชาติไทยนะครับเลือกธงชาติสหรัฐอเมริกาไปไหนล่ะฟ้าเอาเฮ้ยเมื่อกี้ผมยิงอยู่ดีๆตัวละครเขาวาร์ปเหรออยู่ไหนลูกพี่ไหนครับมีแต่เสียงนะเสียงปืนแต่ตัวเราอยู่ไหนตัวเราอยู่ไหนล่ะเฮ้ยหายักหายเย็นนะคนมันน้อยอ่ะต้องบอกว่าคนน้อยแท้นะครับเขากำลังขึ้นมานะผมเห็นละเขากำลังปีนขึ้นมานะครับนั่นครับเจอพี่เจมหน่อยครับโอ้โหพี่เจมแม่งโดนว่ะไปบวกเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยววิ่งไปบวกเลยวิ่งไปบวกเลยสไลด์หลบก่อนครับผมเอาเด้อ
เอาเด้อเอาเด้ลูกกระสุนหมดครับอ้าวตายแล้วคือปิงนะครับผมที่เขาตายแบบดีเลย์นะตอนนี้ลูกกระสุนหมดแล้วผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากวิ่งเข้าไปบวกเขาตรงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยลูกกระสุนหมดไม่มีเติมอ่ะเซ็งเลยตึ๊บ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 เขาอยู่ไหนเนี่ยนั่นครับนั่นครับเขาอยู่ตรงนี้เราแอบก่อนให้เขายิงไปนะเดี๋ยวเราค่อยวิ่งมานะครับยังไงเขารู้หรือเปล่าว่าผมลูกกระสุนหมดเนี่ย เขารู้หรือเปล่าเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหโอ้โหมามีกัน2คนเนี่ยคือผมไม่ชอบการบังคับนะผมว่ามันบังคับค่อนข้างยากนิดนึงครับยากนิดนึงเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยวาร์ปไปเฉยเลยวาร์ปไปเฉยเลยโอ้โหคือมันวาร์ปอะครับนะเมื่อกี้เห็นปะคือผมเตะเขาอยู่ดีเอ้าตัวละครวาร์ปไปอีกที่นึงเฉยเลยคือมันปิงนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นแล้วกันนะอ่ะโอเคแล้วมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกแมปนึงเนาะมันจะไม่เหมือนแมปเมื่อกี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมันมีกี่แมปไงมันไม่มีให้เราเลือกแบบครั้งก่อนแล้วนะครับก็เข้ามาเล่นกับคนไทยอีกแล้วนะครับเขาคิดว่าผมเป็นคนสหรัฐหรือเปล่าเอ่ยน่าจะไม่ใช่เนาะวิ่งจำ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 คือตัวละครออกแบบมาค่อนข้างสวยนะเหมือนพวก AOE นะครับหมายถึงว่าตัวกราฟิกนะครับกราฟิกของตัวละครเนาะเรามีลูกกระสุนอย่างจำกัดนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะระเบิดอย่างจำกัดนะครับอันนี้จะเป็นอีกโหมดนึงนะเขาเรียกว่า Survival นะครับที่ในแพทเก่าที่ผมเคยเล่นนะมันจะมีวงบีบเข้ามาเหมือน Battle Royale นะครับก็ให้สู้กันในวงอย่างเดียวประมาณนั้นเลยเนาะเรามาหาเขากันเถอะว่าเขาอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับหาตัวไม่เจอนะที่หาคนไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีคนนะครับนะมีคนจอยเข้ามาอีกแล้วครับโอ้โหมาอยู่ทีมผมน่าจะอยู่ฝั่งโน้นซะหน่อยเชอยู่ไหนกันนอผมมาแล้วนออยู่ไหนกัน มาแล้วจ้าคือต่างคนต่างหาเหรอหรือเขาอยู่ฐานเขาไหนวะวิ่งเข้าไปจำ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 อยู่ไหนแล้วนอเอาพี่มีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่ตึ๊บ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 เอายิงกันแล้วยิงกับเพื่อนผมแล้วใครชนะใครชนะโอเคล้มเรียบร้อยจ้าเจมินดี้ซ้ำนะครับเจมินดี้แม่งนะ 2-1 อ่ะตึมตึมตึมจำเอาหน่อยคือมันสามารถแอบหลังกำแพงได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะแอบเนี่ยแบบนี้นะครับสามารถขยับแอบได้เนาะคือผมไม่ชอบดีแพดการคอนโทรลของเกมนี้เลยนะผมว่ามันคอนโทรลยากนี่วงก็บีบเข้ามาอีกแล้วครับคือค่อยๆบีบนะมันคล้ายๆ Battle Royale แต่ว่า Battle Royale มันต้องไปเก็บของใช่ไหมมันมีแค่วงเข้ามาเฉยๆมีคนจอยเข้ามาอีกแล้วนะครับอ่ะฝั่งละ2แล้วจ้าทีนี้ได้สนุกหน่อยคือได้มีคนเล่นไงแต่เวลาในเกมมันเหลือน้อยแล้วจ้าเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ไหนกันล่ะครับเฮ้ยมีคนเข้ามาอีกแล้วโอ้โห 3-2 ครับเอาไงโอ้โห2คิวครับจบแล้ว
ซะงั้นนะครับจบแบบรวดเร็วเนาะตัวละครหลักๆหรือว่าคาแรคเตอร์หลักๆตอนนี้นะครับก็จะมีแอปเซากับสไนเปอร์สไนเปอร์เราต้องเก็บเงินเซิร์ฟนะครับคือภาพตรงเนี้ยมันจะเบลอๆหน่อยใช่มั้ยครับแต่ว่าเวลาเราเข้าไปเล่นจริงๆกราฟิกมันจะค่อนข้างอลังการการสร้างสีมันจะฟุ้งๆหน่อยสำหรับเกมนี้เนาะอันนี้นะครับปืนมันจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับทางด้านขวามันจะมีเลเวลอยู่แต่ว่าเราต้องใช้ของอันนี้ด้วยนะครับน่าจะต้องเติมหรือเปล่าพวกปืนอื่นๆนะต่อไปนะครับจะมีเทรนนิ่งนะครับจะเป็นท่าทางการต่อสู้ต่างๆเวลาผมกดลูกหมัดอะไรแบบนี้นะครับก็มีเยอะนะครับต้องใช้ตัวอันล็อกอันนี้นะครับต่อไปนะครับสโตร์ก็จะขายพวกเงินนะครับที่เป็นทองนะแล้วก็ที่เป็นเพชรนะครับคือตัวเกมมันยังไม่ได้แบบดีมากนะครับก็ต้องลองพัฒนาต่อไปเนาะแต่กราฟิกค่อนข้างอลังการคนยังเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่านะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะมันจะมีเมนูมัลติเพลเยอร์แยกออกมาแต่ตอนนี้เขาเอามารวมกันนะครับให้ใช้ปุ่มเพลย์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูตรงออปชันนะครับก็ตรงบัญชีเรานะครับสามารถเลือกประเทศนะประเทศอื่นๆได้นะครับอย่าเลือกไทยก็ได้นะคือแล้วแต่นะครับเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนได้นะครับคือเขาให้เปลี่ยนตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะกราฟิกก็ใครที่เครื่องแรงหน่อยหรือว่ารองรับนะครับก็ปรับเป็นไฮแล้วก็ที่เหลือก็ออนหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครแบบไม่ไหวนะครับก็เล่นเป็นโลแล้วก็ปิดออฟ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 แบบนี้นะครับสำหรับมือถือสเปคต่ำเนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นว่าฝากเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ